ไฟระหว่างแอนโทนีโจชัวกับทางดินเลี่ยนไหวยกเลิกแล้วโดยล่าสุดนั้นการชกระหว่างแอนโทนีโจชัวกับดินเลี่ยนไหวที่มีกำหนดการชกในเช้ามืดของวันที่13สิงหาคมนี้ถูกยกเลิกแล้วหลังจากที่ VADA ได้แจ้งกับแมตช์รูมว่าดินเลี่ยนไหวถูกตรวจพบสารต้องห้ามไฟนี้เป็นไฟขั้นเวลาของแอนโทนีโจชัวก่อนที่เขาจะไปรับเงินก้อนโตในช่วงท้ายปีด้วยการชกที่ตะวันออกกลางซึ่งเวลานี้คู่ชกช่วงท้ายปีของแอนโทนีโจชัวน่าจะเป็นดีออนเทไวเดอร์ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกของ WBC โดยทางดินเลี่ยนไหวและแอนโทนีโจชัวเคยชกกันมาแล้วในปี2015ซึ่งในตอนนั้นแอนโทนีโจชัวชนะน็อกไปในยกที่7ไฟนี้จึงเหมือนเป็นไฟรีแมตช์หลังจากผ่านมา10กว่าปีแต่ล่าสุดมันก็ไม่เกิดขึ้นดินเลี่ยนไหวได้ออกมาแถลงการหลังจากมีข่าวออกมาว่าเขาบริสุทธิ์โดยเขาได้กล่าวว่าผมช็อกและเสียใจที่ได้เห็นรายงานของ VADA ที่เป็นผลร้ายกับผมผมเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อเช้านี้ผมยังตกใจอยู่ผมเพิ่งเคยถูกยกเลิกไฟโดยไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ผมสามารถยืนยันได้ว่าผมไม่เคยใช้สารต้องห้ามทั้งในค่ายหรือในชีวิตจริงผมบริสุทธิ์และขอให้เวลาผมจะพิสูจน์ตามกระบวนการโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆดินเลี่ยนไว้กล่าวสำหรับการชกจะเกิดขึ้นอีกไม่ถึง1สัปดาห์และแอนโทนีโจชัวจะมีไฟท์ในช่วงสิ้นปีที่สำคัญกว่าไฟท์นี้กำหนดการในไฟท์นี้จึงจะเลื่อนออกไปไม่ได้มันจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางแมตช์ลูมตัดสินใจตัดชื่อของดินเลี่ยนไว้ออกและหาคู่ชกรายใหม่ให้กับแอนโทนีโจชัวในทันทีนั่นเอง